เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 14นาฬิกา6นาทีผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองแจ้งภาพคนแน่นสนามบินยันมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ขณะจำนวนผู้โดยสารลดลงกว่า 40% 14นาฬิกา23นาทีผลตำรวจตรีปิยะเผยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดชุดออกตรวจ4สถานที่กรุงเทพมหานครสั่งปิดคาดประชาชนเดินทางท่องเที่ยวปีใหม่ลดลง 20% 14นาฬิกา41นาทีศาลอาญาธนบุรีสั่งจำคุก11ปี4เดือนไอซ์หีบเหล็กคดีข่มขืนและอาวุธปืนล่าสุด14นาฬิกา57นาทีเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถยันผลสอบพบบ่อนระยองชลบุรีมีอยู่จริงเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตั้งกรรมการลงโทษเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up